สวัสดีค่ะครูหญิงสวัสดีค่ะครูเรียมสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะนักเรียนครูเรียมวันนี้วันอะไรคะวันนี้วันเสาร์ค่ะค่ะวันที่เท่าไหร่คะวันที่3เดือนอะไรคะเดือนมิถุนายนปีพ.ศ.อะไรคะพ.ศ.2566ค่ะค่ะปีคอสออะไรคะคอสอ2023ตอนนี้เวลากี่โมงคะตอนนี้9:37ค่ะค่ะ9:37น้องก็ครูเรียมกินข้าวแล้วนะคะยังเลยค่ะครูหญิงคิดว่าคโอุย้กับครูหญิงเสร็จก็จะไปกินข้าวแต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้มันเป็นวันเสาร์อะปกติเนี่ยครูหญิงกับครูเรียมเราสองคนเนี่ยไม่ได้อัดวิดีโอวันเสาร์เนาะใช่แล้วปกติวันเสาร์เรียบต้องออกไปข้างนอกใช่หรือว่า9:30ครูเรียมไม่นอนหรอกนะคะถ้าเป็นแต่ครูหญิงก็อาจจะนอนก็ได้ไง9:30แล้วทำไมเรามาอัดวันเสาร์คะเนี่ยนั่นสิรู้สึกว่าเหมือนอุ๊ยครูหญิงบอกว่าครูหญิงอยู่ข้างนอกธรรมดาเราบันทึกวิดีโอนี้ในวันจันทร์ใช่วันจันทร์ของครูเรียมแต่ว่าครูหญิงไม่ได้อยู่ประเทศไทยจะเป็นกลางคืนวันอาทิตย์ใชอ่ไหมจะช้ากว่าใช่ค่ะใซชึ่ง่ของครูเรียมก็จะเป็น9:00ที่ไทยนะคะของครูหญิงก็จะเป็น16:00ที่อเมริกาโอ้ก็ดึกเหมือนกันนะใช่แต่ก็โอเคนะไม่ได้ดึกมากไม่ได้ดึกมากนะ16:00อ่ะค่ะใช่ค่ะแต่ว่าแต่วันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครูหญิงเนี่ยอยู่ข้างนอกแล้วก็คิดว่ากลัวว่าน่าจะกลับถึงบ้านเนี่ยไม่ทัน16:00ก็เลยบอกครูเรียมว่าอ้ออัดไม่ได้วันจันทร์ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นวันเสาร์ของครูเรียมใช่ค่ะดิมก็คใชิด่เอเพ้ราาะว่าสงสัยครูหญิงแบบเดินเที่ยวแบบสนุกสนุกใกช็ให่้ครูคหญ่ะิงเเพดราิะวน่าเที่ยวนานๆครูหญิงก็กลัวว่าแบบถ้ามีเวลาอีกสมมติอีก5 นาที16:00แล้วครูหญิงยังไม่ถึงบ้านแล้วบอกครูเรียมหรือว่ากำลังจะถึงแล้วก็วิ่งมาเนี่ยเดี๋ยวครูเรียมรอนานไงก็เลยแบบโอเคเปลี่ยนวันนะคะเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยอาทิตย์ที่แล้วนะคะครูเรียมวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยครูหญิงเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ห้องเนาะไม่ได้อยู่ที่บ้านศุกร์ที่เท่าไหร่นะ26เหรอศุกร์มทีไหีม่26ใช่ไหมใช่ค่ะ26เดือนพฤษภาคมเนาะ26 27ใช่ไหมคะแล้วก็วันอาทิตย์ก็คือ28เนี่ย3 วันนะคะ26-28ใช่ก็มีเพื่อนใช่ไหมคะมีเพื่อนเนี่ยมาหาที่อเมเออก็ที่นิวยอร์กเนาะเพราะคุณหญิงอยู่นิวยอร์กแต่เพื่อนเนี่ยไม่ได้อยู่นิวยอร์กนะคะเพราะว่าวันที่29เนี่ยมันเป็นMemorial Day ออฟฟิศปิดไงทุกคนไม่ต้องไปทำงานก็มีเพื่อนเนี่ยมานิวยอร์กใช่ไหมคะคุณหญิงคือคุณหญิงอยู่นิวยอร์กแต่ไม่ได้อยู่ในแมนฮัตตันที่มีไทม์สแควร์มีตึก Empire State เนี่ยไม่ได้อยู่ที่นั่นไงก็เลย3 วันเนี่ยก็ไปนอนโรงแรมใกล้ๆกับโรงแรมที่เพื่อนเนี่ยนอนคือแบบเวลาออกไปข้างนอกหรือว่าเวลาตอนเช้านัดเวลากันเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องแบบรีบตื่นแล้วก็จากอพาร์ตเมนต์แล้วก็นั่งรถไฟเพราะว่านั่งรถไฟไปก็ประมาณ45 นาทีนะจากอพาร์ตเมนต์ครูหญิงอ่ะมันค่อนข้างไกลครูหญิงก็เลก็ยเลเอยากระเป๋าแล้วก็เดินทางไปนอนที่โรงแรมใช่ที่อยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมเวลาตื่นมาตอนเช้าอ่ะก็นัดเจอกันเ
เพื่อนก็จะมีแพลนใช่ไหมคะมีแพลนว่าอยากทำอะไรอยากทำอะไรอยากทำอะไรก็ผู้หญิงก็เลยคิดอ่ะจัดกระเป๋าใส่ชิดเสื้อกางเกงอ่ะ3 วันเอาเสื้อกี่ตัวกางเกงกี่ตัวก็คิดใช่ไหมคะแล้วก็ใช่คิดเขาอยากไปเซ็นทรัลพาร์คนะไปเดินอยากไปมิวเซียมอยากไปโบทานิคอลการ์เด้นเดินทั้งนั้นเลยอ่ะคืออยู่ที่นี่อยู่ประเทศไทยครูหญิงไม่เดินนะคะนักเรียน1 วันเนี่ยเดินประมาณ29อ่ะไม่ไปไหนเลยก็ประเทศไทยร้อนแล้เดวิก็นไม่ได้ออขก้ไปางไหนนอกด้ไวม่ยโอเคนะใช่ค่ะแต่มาเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเราไปเที่ยวเนาะเราไปต่างประเทศเนี่ยเราจะเดินเยอะอยู่แล้วนะคะเพราะว่ารถแพงนะคะผู้หญิงก็คิดเสื้อเนี่ยเอาไป3 ตัวโอเคกางเกง3 ตัวโอเคแต่รองเท้าเนี่ยเอาไป1 คู่ก็พอแล้วใช่ไหมรองเท้าเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนทุกวันทุกวันทุกวันใช่ผู้หญิงก็ค่คะิดจะเอารองเท้าคู่ไหนดีมีรองเท้าหลายคู่นะคะก็คือมันจะมีคู่นี้เนาะคู่เนี้ยใส่บ่อยๆขอโทษนะคะนักเรียนผู้หญิงจะโชว์รองเท้านะขอโทษครูเรียมด้วยนะคะคือคนไทยจะรู้สึกแบบอี้รองเท้าใช่ไหมคือก็จะมีรองเท้าคู่นี้อันนี้เป็นไนกี้ที่ครูหญิงเนี่ยใส่เดินสบายมากคู่นี้แต่ว่าวันที่24อะค่ะ24 พฤษภาเนี่ยครูหญิงก็ไปซื้อรองเท้าใหม่อีก1 คู่เป็นรองเท้าคอนเวิร์ตนะคือคอนเวิร์ตเนี่ยคิดว่าคนไทยทุกคนรู้จักเนาะผู้หญิงใส่ตั้งแต่แบบเด็กๆอ่ะชอบมากๆแล้วก็คอนเวิร์ตเวลาใส่ก็ครูหญิงนะคะเดินสบายโอเคเลยอ๋อเหรอสำหรัใบชเรี่ยมเรีแตย่มบาใสง่คนคอนเวิร์ตแล้วแบบรู้สไมึ่กไดว้่าใช่ไหมเท้าเรียมใหญ่มากใช่ค่ะอ่ะเนี่ยครูหญิงก็ไปซื้อคู่นี้มานักเรียนนี่เพิ่งซื้อเลยนะใช่สนีชีมพู่น่ารักสีเหมือนเสื้อใช่แล้วว่าชอบมากนะคะแล้วครูหญิงเนี่ยใส่รองเท้าเนี่ยไซส์โอเคเวลาเราซื้อรองเท้าอะค่ะครูเรียมมันจะมีความยาวของเท้าอ่ะครูหญิงเนี่ยจะเป็นคนที่ใส่รองเท้าเนี่ยใหญ่กว่าไซส์ตัวเอง1 ไซส์เดี๋ยวใส่รองเท้าใหญ่กว่าไซส์ตัวเองก็เราใส่เองหรือเปล่าเราใส่เองค่ะคือเวลาเราซื้อรองเท้าอะค่ะเราครูหญิงเป็นคนชอบซื้อรองเท้ามากๆนะคะนักเรียนบางครั้งก็ซื้อออนไลน์เวลาครูหญิงดูรองเท้าเนี่ยนักเรียนรองเท้าเนี่ยมันจะมีเบอร์ใช่ไหมคะนักเรียนเห็นไหมเนี่ยมันจะมีเบอร์ US UK EU แล้วก็เซนติเมตรใช่ไหใมช่เซนติเมตรเนี่ยซึ่งเวลาเราวัดเท้าเนี่ยที่ครูเรียมวาดอะค่ะเท้าครูหญิงเนี่ยจะประมาณยาวประมาณ23 ถึง 24 เซนติเมตรอะประมาณนะประมปาระณมาณน่ะจำไม่ได้ใช่ค่ะแต่เวลาที่ครูหญิงซื้อรองเท้าเนี่ยแล้วดูเป็นเซนติเมตรเนี่ยครูหญิงจะซื้อ24.5 เซนติเมตรก็คือจะยาวจะใหญ่กว่าเท้าตัวเองอ๋อนิโดดยนึงปกตินิดนึงค่ะโดยปกติผู้หญิงใส่รองเท้า US 7โอเคนะ US 7อ่ะก็ใส่ได้แต่ไม่ผู้หญิงจะซื้อ US 7.5อ๋อคือจะใหญ่กว่านิดนึงอะค่ะเพราะว่าเหมือนครูเรียมบอกว่าเท้าของเราอ่ะหัวใช่ไหมคะนิ้วมันเท้าอ่ะสำหรับเดียมนะตรงนี้เหมือนใชอะไร่ตลกไหมเนี่ยหน้าตรเทงเนี้้ยามันบักหน้าเท้าตรงเนี้ยมันใหใญช่่หน้าเท้าใหญม่ันใหญ่แล้วครูเรียมบอกว่าคอนเวิร์ตใช่ไหมได้เห็นไหมคอนเวิร์ตเนี่ยหน้าเท้าตรงเนี้ยมันแคบใช่ใช่ค่ะอ๋อหน้าเท้าเราใหญ่หรือว่าหน้าเท้ากว้างใช่มันกว้าง
แต่หัวเท้าของคอนเวิร์ตเนี่ยมันแคบนักเรียนลองดูเปรียบเทียบกับไนกี้สิไนกี้มันกว้างกว่าเห็นไหมใช่ใช่นั่นแหละค่ะแต่ว่าครูหญิงอ่ะก็ซื้อคอนเวิร์ตแล้วก็ใส่คอนเวิร์ตเนี่ย7.5ก็เลยไม่ลองตอนซื้อก็ซื้อมาเลยแล้วก็พอวันที่จะไปนอนโรงแรม26-27อะค่ะก็เลยคิดอ่ะไม่เอาไนกี้แล้วกันอยากใส่รองเท้าใหม่ก็เลยเอาคอนเวิร์ตไปดูแบแล้บวก็ใส่ไม่ค่อยเห่อไม่ค่อยเห่อรใชองเท่้าใหม่ใช่ค่ะก็เพิ่งซื้อมาก็อยากใส่เนาะเดี๋ยวถ่ายรูปเนี่ยมีแต่ไนกี้ไนกี้ไงโอเบื่อแล้วนะคะอืทีเนี้ยมก็ใส่ใช่ไหมคะแล้ววันที่26เนี่ยก็เดิน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 ตั้งแต่10 โมงเช้าอ่ะครูหญิงเดินตั้งแต่10 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นน่ะเดินอย่างเดียวเลยนะครูเรียมไม่ได้นั่งเท่าไหร่เลยนะ10 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นคุณหญิงได้เดินไปประมาณกี่ก้าวคะเนี่ยวันศุกร์เนี่ยนะคะครูหญิงเดินประมาณ27,009ครูเรียม27,009เก้าหนึ่งสองสามสี่ใช่ค่ะคือ3 วันน่ะครูหญิงเดิน27,009ทุกวันแต่ว่าถ้ารองทุเทก้าดีก็โอเคนะก็สบายสบายใช่ค่ะแต่ว่ารองเท้ามันไม่ดีเนี่ยสิคะนักเรียนเพราะว่ารองเท้าคู่เนี้ยพอครูหญิงใส่เข้าไปเหมือนครูเรียมบอกอะหน้าเท้ามันกว้างแล้วครูหญิงก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะทำไมปกติครูหญิงซื้อคอนเวิร์ตก็ไซส์7.5นะแต่พอเนี้ยใส่ลงไปแล้วอะค่ะพอเราเดินเดินเดินเยอะๆตรงเนี้ยมันบีบเท้าของเราอะแล้วครูหญิงเดินตั้งแต่10 โมงอะค่ะไม่ได้นั่งไม่ได้อะไรเลยเดินอย่างเดียวเลยทั้งวันน่ะรองเท้ากัดค่ะนักเรียนกัดแบบเดี๋ยวดูรูปนี้เหมือนใช่กัดเพราะว่าครูหญิงต้องกัดมันก่อนใส่หรือเปล่าอะครูเรียมผู้หญิงรองเท้านะไม่ใช่หมาหมาแบบห้อใงชห้่องห้องห้องไม่ใช่หมานะแต่รองเท้าเนี่ยมันก็กัดเราได้นะคะนักเรียนเวลาที่เราโดนรองเท้ากัดอ๋อใช่เนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วอะค่ะเวลาที่รองเท้ามันจะกัดเรามากๆเนี่ยมันจะกัดตรงนี้เนาะช่วงส้นเท้าเนี่ยช่วงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะกัดนะคะแต่วันนั้นของครูหญิงอะคือคอนเวิร์ตเนี่ยครูหญิงใส่ไม่เคยกัดเลยตรงเนี้ยโอเคอืแต่วันมนั้นที่ครูหญิงโดนรองเท้ากัดก็คือตรงเนี้ยค่ะครูเรียมตรงหน้าเท้าที่ครูเรียมบอกอะบริเวณนิ้วเท้าตรงเนี้ยคือปกติเราใส่เราต้องเท้าเราต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแต่หัวตรงเนี้ยมันแคบอะแล้วมันบีบอะค่ะเวลาเดินเท้าครูหญิงอยู่อย่างเงี้ยนักเรียนผู้หญิงเคยเห็นประเทศจีนไหมที่เขาเอาผ้าพันนิ้วเท้าอย่างนั้นเลยอ่ะคุณเรียมคุณหญิงเนี่ยโดนกัดแบบนิ้วเนี่ยค่ะนิ้วก้อยอ่ะนิ้วเนี้ยนิ้วก้อยคือแบบเจ็บมากเจ็บแบบเจ็บที่สุดค่ะนักเรียนตั้งแต่เกิดมาไม่เคยคิดว่าแบบชีวิตต้องมาเจ็บมากขนาดนี้อ่ะโอ้คุณหญิงคิดเลยนะว่าแบบอยากจะเดินไม่ใส่รองเท้าอะค่ะอืเพราะมว่าเวลาใชเรา่ไหมยืนไม่ได้แต่เวลาแบบพอเราอยู่เฉยๆยืนโอเคแต่พอเราเริ่มเดินเนี่ยมันบีบอะด้วยความที่เท้าเราพอช่วงบ่ายๆใช่ไหมบ่าย 1 บ่าย 2เนี่ยเขาบอกว่าเท้าของเรามันจะใหญ่ขึ้นนิดนึงมันก็เจ็บมากขึ้นนะคะแบบแล้วคุเดณหญิิงนไม่ได้เลยบอกเพื่อนไหมก็ทำก็แค่บอกว่าโอเครองเท้ากัดนะเดินจะเดินช้าจะเดินช้านะคะก็คุณเรียมคุณหญิงแบบเจ็บมากโอเควันแรกนะคะวันที่26เนี่ยยังไม่เป็นไรเจ็บแต่มันคือวันแรกใช่ไหมพอกลับถึงโรงแรมก็คือถอดรองเท้าแล้วก็นอนพอวันพรุ่งนี้วันที่2คุณหญิงก็ต้องใส่รองเท้าคู่นี้เพราะเอามาคู่เดียวแล้วแบบพอใส่เข้าไปปุ๊บ
ตั้งแต่เช้านะคะน่าจะประมาณ9 โมงอ่ะ9 โมงเช้าใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็เดินเจ็บมากนักเรียนดิ้วก้อยอ่ะแบบเจ็บจนอยากจะร้องไห้อ่ะค่ะแต่ก็ต้องอดทนไม่เป็นไรอีก2 วันเดี๋ยวเราก็กลับบ้านแล้วผู้หญิงไม่คุซณื้เอรียรมอแงล้วเท้วาันทีแต่ะล่ะซื้อรองเท้าแตะนั่นอะไรนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คุณหญิงกำลังคิดอยู่ไงว่าฉันจะซื้อรองแต่ว่าไม่อยากซื้อรองเท้าแตะไงคุณเรียมเพราะว่ารองเท้าแตะมันเดินเดินลำบากใช่ไหมคิดอ๋อจริงจริจงะร้านรองเท้าร้านไนกี้อาดิดาสซื้อใหม่ดีไหมนะก็คิดอยู่แต่แบบไม่เป็นไรคุณหญิงก็เลยลองเปลี่ยนใช่ไหมคะมันกัดใช่ไหมมันกัดที่หน้าเท้าของเราอ่ะคุณหญิงก็เลยเปลี่ยนแล้วก็เดินแบบเหยียบส้นแบบนี้อ๋อเอาเท้าใส่เข้าไปแล้วก็เหยียบส้นก็ไม่ช่วยค่ะครูเรียมทีเนี้ยพอส้นเท้าของเราเนี่ยมันโดนตรงนี้จากที่รองเท้ามันกัดแค่หน้าเท้ามันก็กัดที่ปลายเท้าอีกปลายเท้าหมายถึงส้นเท้าเหรอส้นเท้าอ่ะใช่ค่ะเพราะว่าส้นเท้าของเราเนี่ยมันจะโดนตรงเนี้ยค่ะแล้วตรงเนี้ยมันแข็งอ่ะครูเรียมมันก็เลยแบบโดนเพราะคุณหญิงต้องถอดถุงเท้านะคะเพราะถ้าใส่ถุงเท้าเนี่ยมันลื่นมันเดินไม่ได้ก็ต้องถอดถุงเท้าแล้วก็มีแค่เท้าแล้วมันก็กระแทกอย่างเงี้ยมันก็กัดที่ปลายเท้าอีกนี่ก็แล้ววันนั้นก็เดินอีกประมาณ27,900แล้วสุดท้ายค่ะครูเรียมวันที่3ก็แบบไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ฉันจะได้กลับบ้านแล้ววันนี้จะเดินแค่นิดหน่อยว่าเดี๋ยวจะพาเพื่อนมาแถวแถวบ้านที่ครูหญิงอยู่ใช่ไหมคะแต่สุดท้ายอะค่ะครูเรียมมันทนไม่ไหวจริงๆนักเรียนมันเจ็บอะวันที่3คือมันไม่ไหวแล้วอะเป็นวันที่แบบว่าไม่เดินได้ไหมถอดรองเท้าเดินได้ไหมก็เลยคิดโอเคไปซื้อรองเท้าแตะนะคะซื้อครูเรียมคิดว่ารองเท้าแตะคู่เนี้ยเท่าไหร่ประมาณ2,000ได้ไหมถ้าเป็นบโอา้ทโหนะแพสองงพัไปนบาทเอาเหรอแพงไปเท่าไหร่อ่ะเอาซื้อรองเท้าคู่ละ2,000อ่ะก็อันเนทั้่นาหไนหรู่ซื้อไนกี้ไปเลยดีกว่าไหม800อ่ะ800 บาทใกล้เคียงค่ะ600 บาทอ๋อ600คือรองเท้าคู่เนี้ยอุ้ยรองเท้าคู่เนี้ยของคุณหญิงซื้อมาประมาณ800 บาทมันลดราคาประมาณแบบ60-70%นะคะซึ่งคุณหญิงก็เลยแบบก่อนที่จะซื้อรองเท้าแตะก็เลยเช็คดูว่าเอ๊ะเราซื้อรองเท้าผิดไซส์หรือเปล่าปกติคอนเวิร์ตเนี่ยมันไม่กัดนะคุณหญิงไม่เคยกัดเลยอะค่ะไม่เคยโดนคอนเวิร์ตกัดเลยคุณหญิงมีรองเท้าคอนเวิร์ตเยอะมากๆแต่พอเช็คดูไซส์ก็ถูกความยาวเซนติเมตรก็ถูกก็เลยแบบเอ๊ะเลยไม่รู้ไงว่าก็ไม่ได้ซื้อผิดไซส์นะคะใช่ยิก่็งเลยตหรอืนอว่ซาื้อรองเท้าต้องลองใส่แล้วก็เดินเดินถ้าเกิดรู้สึกเจ็บนิดนึงเรียมก็จะไม่ใช่แหละใช่คุณหญิงก็เลยแบบถือว่าคอนเวิร์ตปกติเราซื้อคอนเวิร์ตที่เป็นผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ได้คือคอนเวิร์ตมันจะมีแบบยูนิเซ็กซ์กับคอนเวิร์ตผู้หญิงซึ่งอันเนี้ยมันเป็นคอนเวิร์ตผู้หญิงอย่างเดียวไซส์มันอาจจะไม่เท่ากันหรือเปล่ามันก็เลยกลายเป็นคุณหญิงก็พูดกับเพื่อนนะคะบอกว่ารองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่คุณหญิงเกลียดที่สุดคือคุณหญิงอยากจะทิ้งเลยอะค่ะนักเรียนแบบมันเป็น3 วันที่แบบว่าทำไมฉันต้องเจ็บขนาดนี้คิดตลอดเวลาว่าทำไมตอนจะออกจากบ้านเนี่ยไม่เลือกเอารองเท้าคู่นี้คิดตลอดเวลาคิดถึงไนกี้อ๋อคิดถึงไนกใชี้่ที่แลร้ัวกทำไมเพราะตอนนั้นคิดอยู่เอ๊ะคอนเวิร์ตไนกี้คอนเวิร์ตไนกี้ก็คิดอยู่นะแต่ก็คอนเวิร์ตดีกว่านะคะแต่แบบนักเรียนนี่คือเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะที่โดนรองเท้ากัดแล้วแบบมันเจ็บมากๆอ่ะแบบ
คือเราก็เคยโดนรองเท้าคุณหญิงเคยโดนรองเท้ากัดนะคะแต่ไม่เคยโดนที่แบบเจ็บขนาดนี้อ่ะไม่ใช่เพราะว่ามัน3 วันนะคุณเลียมคือวันแรกก็เจ็บแล้วอ่ะอืมเพราะฉะนั้นรองเท้าคอนเวิร์ตคู่นี้ขายไหมคะผู้หญิงตอนแรกคุณหญิงจะทิ้งเลยนะคุเณอาเลีทยมิ้งเลยใชไม่ไ่หมขายเดี๋ยวเอาไปให้เขาเรียกอะไรเอาไปโดเนชั่นเนาะเอาไปโดเนทเอาไปอบ่ริจาคาให้กับคนอื่นได้ใช่แต่ไม่ใส่แล้วค่ะไม่ใส่แล้วเดินไม่ได้เดินไม่ได้ใช่เนี่ยแหละค่ะก็เลยอยากเอามาเล่าให้นักเรียนฟังว่าชีวิตนี้เนี่ยเจอรองเท้ากัดที่แบบเจ็บมากแบบพอเราเดินไม่ดีอ่ะพอรองเท้ากัดแล้วเราเดินไม่ดีใช่ไหมคะครูเรียมขาเราอ่ะก็ไม่โอเคนะปวดหลังมากอ่ะพอใส่รองเท้าคู่นี้เราเดินอ่ะเหมือนเราเดินเราต้องเดินไม่ให้เท้าเราเจ็บเราก็จะเดินแบบไม่โอเคอะค่ะแล้วแบบปวดหลังมากๆอ่ะปวดหลังที่แบบว่าหัวเราะอ่ะโอ้ก็ไม่ได้อ่ะค่ะครูเรียมโอ้โหคือมันเดินไม่ดีวันอ่ะเห็นไหมรองเท้านี่สำคัญจริงๆเนาะเข้าใจเลยอ่ะเมื่อก่อนนักเรียนบอกว่าเวลาซื้อรองเท้าเนี่ยจะซื้อรองเท้าที่แพงเพราะว่าถ้าทางเท้าแพงเวลาเดินมันสำคัญไงผิงว่าใช่ถ้าเราเดินไม่ดีมันก็ปวดหลังนะคะอันนี้เวลาหมดใชหรื่อยังคคะ่ะครูเลผีูย้มหญิงคิดว่าแบบเวลาหมดแล้วนะใช่ไหมสามสีอ่่ะห้าโอ้ดีเลยเนาะพอดีพอดีอ๋เลอยนะคะผิงนั่นแหละค่ะก็เลยเอามาเล่าให้ฟังเนาะก็เลยแบบว่ใาช่บางครั้งมันต้องเลือกจริงๆนะคะรองเท้าใหม่เนี่ยที่เรายังไม่เคยใส่เดินเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องไปเดินเยอะๆยาวไปยาใวชไป่ขนาดเรียมฟังครูหญิงเรียมก็ยังรู้สึกเจ็บไปด้วยเพราะเจ็บมากเลยเคยโดนรองเท้ากัดเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ใส่นานถึง3 วันแล้วแบบเป็น3 วันที่เดินเนี่ยอย่างวันที่หนึ่งกับวันที่สองเนี่ยน่าจะเดินประมาณ10 โมง11 12 13 14 15 16 17ประมาณ7 ชั่วโมง8 ชั่วโมงทุกวันน่ะเดินแบบเดินนะคะนักเรียนไม่มีพักอ่ะก็เลยแบบเนี่ยแหละค่ะนักเรียนเคยโดนรองเท้ากัดไหมคะถ้าเคยแล้วก็เจ็บมากเหมือนครูหญิงก็เล่าให้ฟังได้นะในคอมเมไนดต์น้ะคะนักคเ่ระียนหรือว่านักเรียนมีวิธีการเลือกรองเท้ายังไงให้รองเท้าไม่กัดก็คออัมนเนมี้นต์มาบอกได้คนไทยก็บอกว่าให้กัดที่รองเท้าก่อนใช่ไหมยังไม่ได้ใส่ก็กัดรองเท้าแล้วเดี๋ยวรองเท้าจะไม่กัดเราใช่นะคะเป็นเทคนิคของคนไทยแต่คุณหญิงไม่เคยทำนะอาจจะมีแบคทีเรียเข้าไปในร่างกายโอบนะคะนักเรียนเนาะนั่นแหละค่ะแต่ว่าวิดีโอนี้เวลาหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะใช่ค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบบ๊ายาบายย